สวัสดีครับผมล่ากุ้งครับและนี่คือรายการใหม่นะครับผมรูปนี้พี่วาดให้ผมจะเดินทางไปบ้านศิลปินครับผมซึ่งผมรู้จักอยู่หลายท่านเลยนะเป็นศิลปินที่มีฝีไม้ลายมือในการวาดภาพเนี่ยและเรียกว่าเป็นทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่เก่งครับทุกคนเก่งแน่นอนนะฮะและผมจะมีแขกรับเชิญไปให้วาดรูปทุก EP นะครับรายการนี้ใครที่จะเป็นคนวาดและใครจะเป็นคนถูกวาดต้องติดตามกันนะครับในสัปดาห์นี้ครับผมเดินทางมาที่บ้านของรุ่นพี่คนหนึ่งครับรู้จักกันนานมากแล้วนะฮะเป็นศิลปินวาดรูปพี่ผมต้องบอกว่านี่คือเป็นระดับประเทศเป็นระดับที่โอ้โหฝีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเจอเขาทุกคนจะรู้ครับว่าคนนี้สุดจริงๆครับไปเจอเขาครับพี่เอยุทธกิจครับผมสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับครับผมพี่เอคือใครพี่เอยุทธกิจคือใครก็คือเป็นจิตรกรประติมากรคนหนึ่งนะครับทำงานศิลปะมาอยู่ตลอดแล้วก็เป็นทำโรงปั้นโรงปั้นตัวเองโรงปั้นเป็นบริษัทโอเอซิสอาร์ตครับผมชื่ออะไรนะโอเอซิสอาร์ตครับโอเอซิสอาร์ตนะฮะอากาศสดใสอะไรอย่างนี้ใช่ครับพี่เอเรียนจบอะไรมาจบวิทยาช่างศิลป์ฮะพี่จบช่างศิลป์ของกรมวิทยาช่างศิลป์และกระบังและกระบังเอกอะไรพี่ประติมากรรมครับเอกปั้นฮะปั้นแต่ตอนนี้มาเด่นๆเรื่องของทั้งเพนทั้งปั้นครับนะผลงานที่ผ่านมาพี่เอาแบบผลงานที่พี่เคยทำมามีอะไรบ้างพี่เล่าคร่าวๆเลยโหเยอะมากนะ ไปอาทิตย์เป็นปฏิทินอ่ะปฏิทินไปที่อะไรฮะแม่ของคนสทช. ปฏิทินสทช. TOT TOT แล้วก็ธนาคารมีไหมธนาคารธนชาติก็มีเคยมีธนชาติธนชาติมีทอสอทอสอแล้วก็จำไม่ได้แล้วรูปนี่คือมีคนมาโทรมาหาพี่ให้พี่วาดรูปนู่นนี่แต่ไม่หมดงานปั้นอย่างงานปั้นน่ะที่ไหนบ้างงานปั้นก็จะมีหลักๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานส่วนปั้นส่วนตัวปั้นส่วนตัวให้แบบสะสมส่วนตัวอ๋อเหรอฮะจะถ้าพื้นที่ข้างนอกก็จะมีอนุสาวรีย์ที่อุตรดิตถ์อนุสาวรีย์เลยนะครับแล้วก็มีขุนขี้ผึ้งที่จังหวัดระยองครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินสมเด็จเจ้าตากแล้วก็มีอะไรมีพิคเนตมีอะไรเงี้ยพิคเนตแล้วก็มีเกจิต่างๆที่อยู่ตามวัดสำคัญเกจิต่างๆด้วยเนี่ยผู้ชมเห็นภาพที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยก็รู้แล้วว่าเนี่ยของจริงนะฮะโลปั้นนี้ก็เป็น10ปีแล้วถูกไหมครับผมนะฮะงานที่ผ่านมือจากพี่เอ๋มาก็เยอะแยะมากมายใช่ใช่วันนี้พี่เอ๋ต้องมาวาดรูปเป็นคนแรกครับศิลปินเบอร์แรกเลยนะฮะในรายการของเรานะฮะรูปนี้พี่วาดให้ครับผมมีแขกรับเชิญมาพี่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์พี่แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเดี๋ยวจะเจอแขกรับเชิญอะไรไหมได้และแขกเชิญในเทปแรกของเราครับต้องบอกว่าโอ้โหตะลึงพึงเพ้อแน่นอนไปเจอเขาครับมาเลยสวัสดีครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากสวัสดีครับเทปแรกไม่เชิญไม่ทันเขาเองพี่เอวาดผมนะเล่นอย่างนี้เลยพี่เอวาดผมนะโอเคได้พี่คิดว่าวันนี้พี่จะวาดผมพอร์เทรตเนี่ยพี่จะวาดเป็นเทคนิคอะไรเอาเป็นสีน้ำมันแล้วกันสีน้ำมันเลยนะสีน้ำมันเลยสาเหตุที่พี่ชอบวาดสีน้ำมันเพราะอะไรพี่มันเทคนิคมันได้เยอะอ่ะว่ามันมีการลูกเล่นมันสามารถทำพวกเทคนิคเท็กเจอร์ต่างๆมันโหมันสนุกอ่ะครับมันไม่เหมือนอย่างอื่นมันอาจจะจำกัดสีน้ำมันแห้งช้าด้วยมันแก้ครับได้ตลอดใช่ไหมใช่การแห้งเร็วก็ได้แห้งช้าก็ได้จะบางจะหนดหนาจะโป่งจะทึบได้หมดซึ่งวันนี้นะฮะพี่เอ๋ต้องวาดพลากุ้งนะครับจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับผมครับตอนนี้มีอยู่ในสตูของพี่เอ๋แล้วนะครับวันนี้มาดูกันครับว่ารูปจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับกับ EP แรกของรายการรูปนี้พี่วาดให้แต่พร้อมแล้วมิวสิกมาThank you.
ไม่ได้นั่งเป็นแบบนานแล้วพี่มีคนมาให้พี่วาดนี้บ่อยไหมพี่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นมาเป็นรูปถ่ายมาถ้ารูปจริงๆอย่างเงี้ยมันสนุกกว่าคนขี้เกียจนั่งเคยเห็นพี่โพสในเน็ตล่าสุดพี่วาดนู้ดอ๋ออันนั้นเป็นนางแบบจ้างเหรอจ้างตรงนี้เหรออ่าไม่ใช่ที่เป็นพวกในโรงแรมอ่ะนะคือพี่จ้างหรือเขาจ้างให้พี่วาดจ้างตอนนั้นคือทำงานชุดนู้ดก็เลยทำร่วมกับนั่นหลายคนศิลปินหลายคนรวมกันไงเรียกเลยพี่เผื่อว่าThank you.
ได้ข่าวว่ามีหนึ่งผลงานที่พี่เอ๋วาดเป็นฝีมือของพี่เอ๋คือไพ่พรหมยานใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับอันนี้พี่วาดทั้งหมดเลยป่ะทั้งหมดเลยกี่ใบนะพี่จำได้ไหมน่าจะ60กว่าใบใช่ไหมโอ้แต่เป็นสีพอตเตอร์นะสีพอตเตอร์ใช่ไหมอันนี้สีพอตเตอร์มันวาดนานไหมอันนั้นเนี่ยค่อยๆวาดไปอ่ะใช้เวลาพอสมควรคือหมายถึงว่าเราไม่ได้มีเวลาทำต่อเนื่องตอนนั้นแบบอะไรมาจากไหนอ่ะในนั่นเลยในจินตนาการเลยเหรอจินตนาการเลยทั้งหมดคือหมายถึงว่าอาจารย์พรหมยานหรือพี่ทวนเนี่ยให้โจทย์มาว่ามีชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่มีเทพองค์นี้มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ต่างคนต่างเขียนอ่ะอาจารย์พรหมยานเขาเขียนในอะไรนะเรียกว่าเขียนตำราแล้วเราก็เขียนรูปเขียนมาพร้อมๆกันอ่ะโอ้ตอนนี้ก็แพร่หลายมากๆเลยนะไส้พรหมยานเนี่ยก็คือพี่เอ๋นี่แหละครับผมเป็นคนวาดครับThank you.
อนนี้เวลาผ่านไปชั่วโมงกว่านะครับคุณผู้ชมฮะหลายคนถ้าไม่เคยนั่งเป็นแบบเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าผมพยายามนั่งนิ่งที่สุดแล้วนะครับคือผมเป็นแบบที่ดีอ่ะพูดง่ายผมเป็นแบบที่ดีแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเคยวาดเมื่อก่อนเคยนั่งวาดพระเทพที่เข้าสารตอนนั้นวาดรูปละ99บาทพี่หากินตอนปี2อะไรเงี้ยก็นั่งวาดฝรั่งส่วนใหญ่ฝรั่งมาวาดคือจะหลากหลายมากนะฮะคนแก่ผู้ใหญ่วัยรุ่นเด็กวาดยากสุดคือเด็กเพราะเด็กจะไม่นิ่งใช่ๆเพราะเด็กสายไปสายมาเนี่ยคือรูปเนี่ยทุกคนก็คาดหวังความเหมือนคือสวยไม่สวยไม่รู้อะแต่เหมือนเนี่ยถ้าเหมือนเนี่ยมันจะดูดีไปทันทีเลยจะดูแบบดูมีชั้นเชิงทันทีดูเก่งอะเออก็คิดดูแล้วกันเขาสารแล้วตอนนั้นไม่มีไฟไม่มีอะไรอะวาดไฟถนนเนี่ยโอ้โหแล้วเด็กฝรั่งอะคือแบบใช่ไหมคนวาดก็จริงๆแบบควรจะนิ่งใช่ไหมพี่ใช่ใช่แต่การนิ่งมันก็เมื่อยเหมือนกันนะฮะฉะนั้นวันนี้ผมเป็นแบบเทปแรกก็โอเคอยู่เพราะเราตั้งใจเดี๋ยวเทปต่อไปเชิญคนอื่นมาเนี่ยมึงจะนิ่งเหมือนกูหรือเปล่าเนี่ยดูกันอีกทีโหดเลยดูว่าใครจะเจอสถานการณ์แบบไหนจะเจอแบบไหนคือยังไม่รู้นะวันนี้ว่าจะจบกันที่กี่ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าผู้ชมดูมันเป็นฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมันเร็วมันง่ายแต่เดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนท้ายว่าวาดกันไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะฮะแต่แบบจริงๆที่เคยวาดกันอ่ะอย่างตอนเอ็นทาร์สเนี่ยก็ชั่วโมงครึ่งอ่ะยืนกันชั่วโมงครึ่งอ่ะใช่แต่ผมก็โหดอยู่แต่ว่าถ้าสีน้ำมันตอนนั้นจ้างแบบมาก็มีกัน 3-4-5 ชั่วโมงแน่นอนอ่ะ
นี้2ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะฮะวาดยากไหมพี่รูปผมก็ค่อนข้างยากจะได้เลยแหละยากไหมพี่ใส่ผมมั้งทรงผมนะฮะตอนนี้ผมยังไม่เห็นรูปนะคุณผู้ชมผู้ชมเนี่ยเห็นตลอดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้น่าจะเริ่มเห็นของดีแล้วจากรูปนี้เพราะผมดูในมอนิเตอร์เนี่ยแต่มันมอนิเตอร์ไม่ชัดนะฮะไม่ธรรมดาเห็นแค่ผ่านมอนิเตอร์ยังไม่ธรรมดานะฮะจริงๆหัวใจของการวาดรูปพระเทศนี่มันยังไงพี่แบบสั้นๆหัวใจเหรอมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของโครงสร้างใช่ไหมฮะโครงสร้างน้ำหนักแสงเงาแบบปกตินี่นะฮะแต่หลักจริงคือการจับคาแรคเตอร์การจับคาแรคเตอร์จับคาแรคเตอร์บางทีเราเขียนบางทีมันแค่โครงสร้างอย่างเดียวมันไม่ได้บางทีต้องมีโอเวอร์นิดบางทีมันต้องมีตัดทอนหน่อยเพื่อให้มันเกิดมีเสน่ห์มีอะไรขึ้นมาใช่ไหมฮะไม่งั้นก็จะเฉยๆอ่ะนิ่มๆก็เหมือนรูปถ่ายแข็งๆเงี้ยแข็งๆทื่อๆเงี้ยมันต้องจับแบบคาแรคเตอร์ให้ได้ต้องดูมุมว่าสมมติเนี่ยสีส่วนใหญ่เขาใช้45กัน45เป็นมุมที่มันโชว์จมูกโชว์อะไรได้แต่ถ้ามาหน้าตรงปั๊บเนี่ยทื่อเออทื่ออาจจะมีปัญหาด้วยเขียนแล้วอาจจะแบบน้ำหนักไม่จริงไม่อะไรจริงนี่มีปัญหาอันนี้คือพี่เอ๋พูดในมุมของเรื่องของพื้นฐานอะคาเดมิกผ่านไปแล้วนะทุกท่านหมายความว่าในมุมของคนที่วาดภาพเนี่ยพื้นฐานหมายถึงว่าสัดส่วนถูกต้องไม่เพี้ยนตำแหน่งของปากตาหูจมูกปากไม่เพี้ยนอันนี้คือพี่เอ๋เราพูดถึงในมุมของชั้นสูงแล้วอันนี้คือผ่านไปแล้วพวกน้องๆที่เพิ่งหัดวาดใหม่ๆเนี่ยพวกสัดส่วนสำคัญกว่าสำคัญส่วนในความเหมือนคาแรคเตอร์การดึงรูปคาแรคเตอร์ของแต่ละคนออกมาเนี่ยอันนี้คือเรื่องลึกลงไปอีกสเต็ปนึงซึ่งประสบการณ์เท่านั้นที่จะสอนคุณได้ต้องวาดบ่อยๆนะพี่เนาะใช่ๆมันมีสองอย่างสองส่วนคือส่วนของอะคาเดมิกกับส่วนของในส่วนทักษะกับส่วนของสร้างสรรค์ซึ่งมันต้องจริงๆแล้วความสมบูรณ์แบบคือมาพร้อมกันพร้อมกันใช่แล้วยิ่งอันนี้เราทำให้เห็นจานสีของพี่เอ๋ด้วยเนี่ยหลายๆคนที่สังเกตจานสีนะก็จะเห็นว่ามันมีคาแรคเตอร์ของศิลปินอยู่ในนั้นด้วยวิธีการผสมสีบางทีถ้าคนน้องๆดูผ่านๆจะไม่เข้าใจแต่ถ้าคนดูพินิจวิเคราะห์เนี่ยจะเห็นแล้วว่าวิธีการผสมสีเขาใช้วิธีการยังไงผสมสีซึ่งพี่เอ๋เนี่ยผมพูดเลยว่าดูจานสีของพี่เขาแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นคนทำงานสะอาด แต่ว่าดูงานออกมาสะอาดเฉยนะฮะใช่ใช่ไหมมีคนพูดกันใช่ไหมพี่ใช่บ่อยเลยคนมาเห็นจานสีตกใจทุกคนเพราะจานสีก็คนจริงแต่เป็นสิ่งที่เดียวต้องพี่เปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนมุมกันจัดหรือก็ไม่ได้รู้สึกพี่จะเขียนช้าลงมากก็ไม่ได้เลยมันจะรู้สึกว่าเราจิ้มไม่ถูกอย่างเงี้ยเราจิ้มไปเนี่ยคือบางทีแทบจะไม่มองสีมันจะไปรู้สึกว่าแต่ไม่เหมือนกันนะเพราะหลายๆคนดูก็จานสีแต่ละคนไม่เป็นอย่างนั้นศิลปินที่จานสีสะอาดจริงๆก็มีสะอาดแบบสะอาดเลยแบบอุ้ยโอ้โหดูจานสีสะอาดมากตรงข้ามกับของพี่เอ๋ก็มีเยอะแยะอันนี้ไม่เกี่ยวแต่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนใช่ครับWe'll be right back.
ร็จร้อยละนะเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วโอ้โหคุณผู้ชมเสร็จเลยนะโอ้ยเสร็จเลยพี่โอ้โหคุณผู้ชมเกือบ3ชั่วโมงนะเกือบ3ชั่วโมงนะฮะที่เพว่านะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูภาพเต็มกันครับโอเคครับผมโอ้โหผ่านไปนะฮะต้องบอกว่าเกือบ3ชั่วโมงอันนี้ถือว่าเป็นเบสิกไหมพี่สำหรับการวาดประมาณนี้ครับประมาณสีน้ำมันใช่ไหมใช่สำหรับสีน้ำมันนะฮะแต่ว่ามันมีแบบเร็วกว่านี้อีกนะฮะอ๋อเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ก็คือแบบสโตกก็อาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแต่ครึ่งชั่วโมงปั๊บเนี่ยมันจะออกมาไม่ถึงขั้นนี้ความมีแล้วก็จะต่างกันใช่ใช่แต่นี้พี่จะเต็มไปเลยบอกผู้ชมก่อนนะว่าผมก็เห็นภาพจริงเพิ่งเห็นนะผมมองแล้วผมบอกเลยว่าผ่านจากกล้องตัวนี้กับเลนส์ตัวนี้คุณผู้ชมกับภาพจริงตรงนี้ที่เห็นยังไงมันก็ไม่เหมือน ผมไม่รู้เหมือนกันว่ากล้องผมมิเรอร์เลสกับSony ZV-1 กับ Canon EOS 70D เนี่ยกับภาพเนี้ยจับสีไม่ได้มันไม่เหมือนนะพี่ คือในกล้องมันเลนส์มันอ้วนๆมันแบบคุณผู้ชมอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมมันแปลกๆ อันนี้ เหมือนเลยนะอันนี้เหมือนมากเหมือนเลยแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างนึงของเวลาพี่เขียนเนี่ย คือพี่เขียนสีโปร่งสีโปร่งเนี่ยจะมีปัญหาแม้แต่การพิมพ์เหมือนกันก็มีปัญหาใช่ไหมมันเก็บรายละเอียดของสีไม่ได้สีโปร่งคือเวลามันทับกันอะทานสเรนใช่ไหมครับที่ทานสเรนทับแล้วมันจะเห็นสีข้างล่างผสมกับสีข้างบนมันจะมีมิติลึกเข้าไปอีกทีนี้กล้องมันจะจับยากมากซึ่งตรงนี้เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงผมไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะลองให้บอลเอาเนี้ยถ่ายรูปดูนะเดี๋ยวค้นดูอีกทีว่ามันจะต่างกับที่เห็นในกล้องตอนนี้หรือเปล่าแต่ที่เห็นตอนนี้ผู้ชมต้องบอกเลยว่าสุดๆนี่คือเบอร์ต้นๆในดวงใจผมอีกคนนึงสำหรับการวาดพอร์เทรตนะฮะคือ1คือแม่งคือผ้ากุ้งเลยนะฮะแว่นตาผู้ชมเก็บรายละเอียดคือความเป็นแว่นตาที่ผมใส่เนี่ยมันไม่ได้เงามันวาวแล้วมันเป็นวัสดุที่ด้านๆมีความเก่าพี่เอ๋เก็บได้หมดนะฮะเสื้อผ้าพี่เอ๋ปล่อยนี่ปล่อยนะไม่ได้เก็บอะไรเยอะมากแต่คือใช่เลยที่ผมชอบสุดคือผมเนี่ยต้องบอกว่านี่คือใช่เลยนี่คือยุคนี้ตอนนี้เป็นแบบนี้เลยนะฮะหนวดเนิร์ดคือแบบโกนมาเมื่อเช้าฟิลอย่างนี้เลยโอ้สุดยอดมากพี่อันนี้อย่างนี้เขาเรียกสไตล์อะไรไงพี่สไตล์มันจริงมันกึ่งเป็นกึ่งเอ็กเพรสนี่แหละเอ็กเพรสใช่ไหมแต่ว่ามันอันนี้มันละเอียดขึ้นมามีความเนี้ยบอีกนิดนึงนะแต่ว่าถ้าให้เวลาพี่เอ๋แบบงานจริงๆงานจ้างแบบสุดๆเนี่ยโอ้พี่เอ๋เก็บแบบเอาตายอ่ะเก็บลึกอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยได้เขียนอย่างนั้นแล้วตาไม่ดีแล้วนี่ขนาดไม่ค่อยได้เขียนนะฮะตานี่ไม่ค่อยได้เขียนนะฮะผู้ชมแต่ถ้าจ้างไปไหมฮะไปจ้างไปเขียนที่บ้านได้นะแล้วผมบอกเลยว่าที่จ้างแกไปเนี่ยไม่ได้เบอร์เล็กๆนะผู้ชมเห็นแล้วล่ะรูปที่อินเสิร์ตให้ตอนแรกอ่ะแต่ละเบอร์ที่แบบโอ้โหนี่ระดับแบบอภิหน้ามหาแกเนี่ยให้ไปวาดให้นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้สุดยอดมากพี่เอ๋ผมชอบมากรูปนี้แล้วแบบว่าเป็นเทปแรกประเดิมรายการของเรานะฮะรูปนี้พี่วาดให้เนี่ยประทับใจจริงๆนะฮะอ่ะคนอยากจะติดต่อพี่เอ๋ผมเชื่อว่ามีอยากให้พี่วาดรูปให้อยากจะจ้างให้วาดอยากจะจ้างปั้นนู่นนี่ติดต่อไงพี่มีเบอร์โทรกับ Facebook นะฮะเบอร์โทรมาเลยเบอร์โทร0981949879ขึ้นหน้าจอให้ครับผม Facebook คือ Facebook ก็ชื่อผมเลยฮะยุทธกิจประสมผลแล้วก็จะมีอีกเพจก็คือเพจของบริษัท Oasis Art Oasis Art ฮะโรงปั้นของ7 Oasis Art อ่ะขึ้นได้ตรงนี้เลยนะฮะใครสนใจให้พี่เอ๋หรือที่บริษัทของเขาทำงานศิลปะให้ก็จัดไปนะครับไม่ผิดหวังจริงวันนี้ผมมีของที่ระทึกระลึกมามอบให้นิดนึงครับพี่โอ้อ่ะมีก็เท่าจ๋ามาให้ครับพี่ขอบพระคุณนะพี่เอ๋ขอบคุณมากจริงๆให้หลายซองแต่ว่าตัวอยากแค่ซองเดียวก็ผมน่ะนี่หลังไมค์ก็2ซองนะฮะอ่ะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับและเทปหน้าครับผมจะไปบ้านศิลปินคนไหนและแบบจะเป็นใครติดตามได้ครับในรายการรูปนี้พี่วาดให้ครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ผมอ่านนะจ๊ะขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ